เขาค้อตั้งชื่อตามภูเขาลูกหนึ่งในพื้นที่ที่มีต้นค้อขึ้นเป็นจำนวนมากเขาค้อเป็นชื่อเรียกรวมของกลุ่มภูเขาน้อยใหญ่ที่ทอดตัวเรียงรายสลับกันในภาคเหนือตอนล่างเป็นที่ตั้งของอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่บนภูเขาชื่อเขาค้อมีที่มาจากบริเวณนี้มีต้นค้อขึ้นอยู่มากซึ่งโดยปกติต้นค้อจะขึ้นในที่ที่มีภูมิอากาศหนาวเย็นต้นค้อเป็นพันไม้ตระกูลปาล์มลักษณะคล้ายต้นตาลแต่ออกผลเป็นทลายคล้ายหมากแม้ปัจจุบันป่าจะถูกถางไปมากก็ตามแต่ก็ยังมีให้เห็นอยู่บ้าง